ื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วด้วยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์เที่ยวบิน QR830 เวลา 8:15 นาทีหลังจากเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศกาตาร์ซึ่งนำทีมโดยซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเฮดโค้ชทีมชาติไทยโค้ชโชคโชคทวีพรมรัตน์ชนาธิปสงกรสินธนบูรณ์เกษารัตน์พร้อมกับมีแฟนบอลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสำหรับผลงานของทัพช้างศึกไทยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครั้งนี้แม้จะไม่ผ่านเข้ารอบแต่ก็ทำผลงานได้น่าประทับใจตั้งแต่นัดแรกที่เสมอกับซาอุดิอาระเบีย1ประตูต่อ1แพ้ญี่ปุ่น0ประตูต่อ4และเสมอกับเกาหลีเหนือ2ประตูต่อ2รั้งอันดับ4ของกลุ่ม Bทัพช้างศึกไทยยังมีโปรแกรมนัดสำคัญรออยู่ในการทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม F นัดสุดท้ายที่จะไปเยือนทีมชาติอิรักที่กรุงเตหะรานประเทศอิหร่านในวันที่24มกราคมนี้ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการประสานงานกับประเทศอิหร่านในเรื่องของสนามฝึกซ้อมโรงแรมที่พักร้านอาหารแล้วและด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยชุดนี้ทำให้สื่อญี่ปุ่นถึงกับทำรายงานข่าวเชิงสกู๊ปยกย่องทีมชาติไทยกำลังพัฒนาเพื่อก้าวไปท้าทายทีมระดับหัวแถวของทวีปเอเชียภายใต้การคุมทีมของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองที่สร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นในรอบ2ปีกับการคว้าแชมป์และประสบความสำเร็จในการแข่งขันรายการต่างๆในอาเซียนรวมถึงการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกซึ่งถือเป็นทีมแถวหน้าของเอเชียรวมถึงฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่เพิ่งจะตกรอบแรกไปแบบได้ลุ้นขณะที่ลีกของเมืองไทยก็มีการพัฒนามีความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแชมป์ลีกภายในประเทศมีศักยภาพที่กำลังพัฒนาได้